ได้ดูรสชาติเป็นยังไงบ้างโอ้รสชาติก็หวานหนึบหวานมากครับมันมีเทคนิคหลายเรื่องสายพันธุ์บ้างแล้วก็ปุ๋ยน้ำหมักแล้วก็ใช้จำพวกฮอร์โมนไข่จะช่วยได้เยอะครับอันนี้อันนี้เป็นผลออกต้นนี้เหรอค่ะครั้งแรกก็ประมาณไอ้จริงข้างขวางนู้นก็ประมาณ2กิโลกว่าอันนี้ก็บิดเซตเตอร์นี้ก็ประมาณ4กิโลกว่าครับออกน้อยเนาะมันเป็นปีแรกครับดูครับพอเป็นปีแรกเนื้อเป็นยังไงปีแรกก็จะบางๆหน่อยมันก็เหมือนกับไม้ทั่วไปครับต้องปีที่4ที่5ความแข็งเขารสชาติเป็นยังไงบ้างหวานไหมเดี๋ยวขอชิมหน่อยเดี๋ยวๆครับดูครับออกให้เลยครับไม่เปื้อนเนื้อบางนะครับปีแรกครับปีนี้มันจะประมาณนี้ออกช่วงประมาณกุมภาออกดอกแต่ธรรมดาจะไปเก็บช่วงประมาณพฤษภาแต่ปีนี้มันแรงเยอะก็แปรปรวนไปเยอะระบบน้ำก็น้อยต้องใช้ประหยัดหลังจากพักพวกถามมาเยอะว่าบางคนไม่เคยชิมไม่เคยทานครับดูครับแต่เราจะไม่เพาะครับทิ้งไปหมดไอ้ลูกปีแรกไม่เหมาะสมกับการเพาะความหวานเทคนิคความหวานก็เพิ่มปริมาณเอาอีกไหมครับค่ะหลายคนถามมาเยอะครับตอนนี้ก็พยายามออกเลือกเกินน่าจะดูไม่ค่อยเห็นครับต้องระบบน้ำต้องเยอะกว่านี้ดูครับเดี๋ยวพาไปชมอีกต้นครับหลังจากออกต้นเดือนกุมภาร่วงไปหมดระบบน้ำไม่ถึงครับไอ้นี่เป็นต้นทาบกิ่งครับดูครับเขาจะตอบสนองขนาดถ้าเป็นหอกเขามันจะไม่ออกแล้วแต่นี่หูยความหมายประจังเขาดูครับจะออกเยอะหลังจากให้น้ำมาดูระบบน้ำครับไอ้สายแป๊บมาก่อนอันนี้สายแป๊บอันนี้ก็เริ่มลงทุนทันสมัยมาหน่อยครับต้นนี้เป็นมา3ครั้งครั้งแรกตัดไปแล้วครั้งที่2ไม่ติดร่วงหมดเลยร่วงหมดเลยครับอันนี้พยายามออกมาอีกนี่ออกใหม่ไม่รู้จะติดหรือเปล่านะนี่ครับระบบน้ำต่างทุกตาดอกตาข้อเลยครับนี่ค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะติดไหมอาจจะไม่ติดหรือว่าอาจจะติดต้องรอดูกันก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูเทคนิคความหวานครับเทคนิคความหวานครับปุ๋ยเพิ่มขนาดผลเพิ่มความหวานรายละเอียดอีกเยอะค่อยคุยครับอันนี้ใส่ก่อนเร่งก็ประมาณต้นละ2กิโลครับเดี๋ยวไปดูน้ำหมักที่ใช้กับไอ้มายาพอดครับดูครับอันนี้คือสูตรรวมของน้ำหมักมีส่วนผสมของอะไรบ้างน้ำหมักผลไม้ประมาณ 70% แล้วก็ฮอร์โมนไข่ 10% ก็มีหลากหลายแล้วก็บำรุงต้นก็ไปอัตราส่วนเดี๋ยวค่อยพูดอีกคลิปหนึ่งอ้าวทำไมสีแดงๆอ่ะส่วนผสมรวมทั้งหมดเลยครับก็เหมือนกับทุกอย่างที่รวมกันรวมด้วยทำไมสีมันแดงเหรอไม่ครับมันรวมน้ำหมักเพราะสีแดงนี่ผสมของไอจุลจีสังเคราะห์แสงด้วยรวมมันหลากหลายก็ถ้าเป็นน้ำมันมินเทนก็95แรงเข้มข้นครับก็ไม่ยากครับให้นิดเดียวเราจะให้ไปประมาณ10วันครั้งโดยใส่ไปทางระบบน้ำแต่วันนี้พอคร่าวๆพอเป็นสังเขปให้สะดวกครับให้สะดวกมากให้ไปกับระบบน้ำ10วันครั้ง10วันครั้งก็สะดวกเพ
พิ่มความหวานได้เยอะครับใช้ได้กับทุกไม้ทุกชนิดครับเราจะเน้นหนักเรื่องใช้ชีวภาพครับเพื่อนๆก็ระบบน้ำเราก็เปิดอธิบายพอเป็นทั้งเข็บเดินมาครับท่อเมนระบบน้ำมันจะไหลไปเองแล้วเราจะปรับครับมันอยู่ที่การปรับมากน้อยอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยอีกครับเดี๋ยวไปชิมอีกครั้งครับเพื่อนๆผลของปีแรกอันนี้ต้นเพาะจากเมล็ดครับอันนี้สีอะไรสีเหลืองครับแต่ตอนนี้วันนี้หิวอยากชิมถ้าต้องหิวใช่ไหมเมล็ดของสมุนแบบแต่ไม่เหมาะกับการเพาะครับต้องประมาณ 4-5 ปีหวานดีไหมไม่เหมาะสมหวานเยอะครับผมซิมมาประมาณ10กว่ากิโลแล้วสั่งของพักพวกมาอันนี้คือของเองครับอยากให้พักพวกมือใหม่บางคนเขาไม่เคยทานความรู้สึกข้อดีเปลือกเขาจะหนาข้อเสียนะเอาพูดข้อเสียก่อนช่วงนี้ราคาเขาจะแพงของมีน้อยแถวควางอีสานก็ตอนนี้ก็ปลูกกันเยอะดูครับเขาจะแข็งมาแรงวันพูดถึงกลิ่นก่อนบางคนก็ถามมาเยอะกลิ่นบางต้นไม่มีกลิ่นทุเรียนนะครับไม่เกือบทุกต้นอันนี้มีไหมอันนี้ไม่มีครับแต่จะหอมคล้ายๆลูกตาลมะพร้าวน้ำหอมเดี๋ยวจะไปที่ความหมายผิดกันอีกไม่เหมือนกันทุกต้นเราต้องพูดความจริงครับบางต้นก็มีกลิ่นทุเรียนแต่บางคนก็ไม่ชอบกลิ่นทุเรียนมันมีส่วนผสมของเหาะบวกกับลำไยทางเหนือรสชาติเขาจะอร่อยกินทานเยอะก็ไม่ร้อนเลยทานได้เยอะครับทานไม่เบื่อครับเพื่อนๆถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยกดเป็นกำลังใจหน่อยครับกำลังใจมาแล้วครับเพื่อนๆเอากินไหมทานไหมไม่ทานครับครับเพื่อนๆถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยเป็นกำลังใจกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ